ขณะที่เมื่อวานนี้กับศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับก็เป็นการลุ้นแชมป์สมัยที่2ของเรอัลมาดริดหลังจากที่เอาชนะคัพอเมริกาไป2-0และลูกยิงที่500ในฟุตบอลสโมสรของคริสโตโรนัลโดครับวันนี้กับศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือว่า FIFA คลับเวิลด์คัพ2016รอบรองชนะเลิศครับเป็นการเจอกันระหว่างเรอัลมาดริดแชมป์ยุโรปจากสเปนและแชมป์รายการนี้เมื่อปี2014เจอกับคลับอเมริกาแชมป์คอนคาเคฟแชมเปี้ยนลีกจากเม็กซิโกครับนี่เป็นประตูขึ้นนำ 1-0 นะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกจากจังหวะจ่ายทะลุช่องของโทนี่โคสครับให้กับคาริมเบนเซม่ายิงเข้าไปครับนี่เรียกว่าเป็นประตูของเบนเซม่าที่ยิงในนัดในการแข่งขันฟุตบอล FIFA คลับเวิลด์คัพเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2014ครับดูภาพชายอีก1ครั้งโคสทะลุช่องให้กับเบนเซม่าครับยิงเข้าไปอย่างสวยงามครับ 1-0 ในช่วงของทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับนี่เป็นจังหวะบาดเสียวอีกหนึ่งครั้งในช่วงครึ่งหลังครับของทางด้านลูก้าโมดริชตีลังกายิงเข้าไปครับแต่ว่าเฉียดครับไม่เข้าประตูไปครับเป็นจังหวะผิดหวังของมิดฟิลด์โครเอเชียแล้วก็ต้องดูสีหน้าที่น่าผิดหวังยิ่งกว่าของกัปตันทีมชาติโปรตุเกสอย่างโรนัลโดที่กำลังลุ้นประตูที่500ครับแต่ว่าสุดท้ายลูกที่500ก็มาถึงจุดได้ทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังครับเป็นจังหวะที่ฮาเมลูดิเกสจ่ายให้กับโรนัลโดยิงเข้าไปนะครับจังหวะนี้นี่คือลูกที่500ในการลงเตะสโมสรทั้ง3สโมสรของโรนัลโดครับทำให้มาดริดนั้นเอาชนะทางด้านคลับอเมริกาครับ2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเจอกับคาชิมาแอดเลอร์จากญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะครับในวันอาทิตย์นี้18ธันวาคมเวลา 17:30 ตามเวลาประเทศไทยส่วนรอบชิงอันดับ3ครับจะเป็นการเจอกันของคลับอเมริกาเจอกับอาร์ติโก้นาซิอองนาวจากโคลอมเบียครับสถิติการยิงทั้งหมด500ประตูของโรนัลโดครับก็ประกอบมาจาก3สโมสรก็คือสปอร์ติ้งลิสบอน5ประตูแมนยูไนเต็ด118ประตูแล้วก็เรอัลมาดริดครับ377ประตูนะครับ